ไปไลฟ์แบบไม่มีเสียงบรรยากาศของแท้เราจะไม่พากอะไรเลยครับเราจะให้ดูบรรยากาศก็คือบรรยากาศจริงๆคันเหลืองมาหนึ่งเก้าเก้าหกมาตรงไหนพี่ข้างในเหรอมาหนึ่งเก้าเก้าหกเดือดเดือดเลยครับตอนนี้5,000มาครับ5,000สวัสดีครับครับมาเลยครับพ่อพ่อนะแหลมบริหารนะครับตรงนี้ก็มาในทีมเซิร์ฟสเก็ตนะครับรอบนี้แต่ว่าผมก็ไม่มีเล่นได้เป็นกับเขาก็มาเซิร์ฟ BMX เหมือนเดิมสวัสดีครับรถก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะนี่ดูอันนี้คือตรงทางเข้ายังมาอย่างต่อเนื่องนะฮะป้ายพัทยาอยู่ตรงนี้หลังนี่โอ้บรรยากาศกำลังดีเลยครับนี่โอ้เพียบเลยเดี๋ยวเราขี่ย้อนขึ้นไปดูแล้วกันรถที่กำลังมาตอนนี้นี่อเมริกันทำไมยังมีคนมาอยู่เรื่อยๆนะฮะตอนนี้สวัสดีครับดูนะครับติดจ๋าไปเลยครับถ้าใครเคยมาตรงนี้นี่เดี๋ยวในลานจอดอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูแต่เดี๋ยวเรามาให้ดูคนที่กำลังทยอยมางานตอนนี้ก่อนนะครับติดยาวเลยครับผมมาอีกเป็น100คันเลยดูบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันนะครับนี่ถ้าไม่ได้จักรยานแย่เลยเดี๋ยวให้ดูว่ามันติดไปถึงขั้นไหนต้องนู่นครับดูครับไหลอยู่ไหลอยู่แล้วก็นี่คือร้านที่มาจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไล่จากซอยไหนดีไปไม่ถูกเลยรถเยอะมากวันนี้เข้ามาในทีมคานกาแฟพัทยาเซิร์ฟสเก็ตนะครับวัยรุ่นเซิร์ฟสเก็ตดูกันแล้วฝากแชร์กันให้ด้วยนะครับผมอ้าวสวัสดีครับคุณนุ่นนี่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ในเพจของเบนเลสซิ่งนะอ้าวไลฟ์สดไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่คุณไปไหนมามาช้าไงโอ้ยพี่เอกก็มาที่หลังไงตายแล้วระวังตายตอนจบ คุณมาตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้า10โมง9โมงจอดจนเอาช่างมางัดรถไปรอบนึงแล้วตัวเท่าไหร่ดีไปตามตัวเท่าไหร่หลายร้อยอยู่ทำไมอ่ะลืมกุญแจไว้ในรถควายจริงๆนี่ก็คือบริเวณด้านหน้างานนะครับสวัสดีครับตรงนี้ก็มีเสื้อขายนะครับนี่ดูตรงนี้โอ้โหบรรยากาศนึกว่าอยู่เมืองนอกดูสวยรถเพียบเลยครับย้อนแสงหน่อยนะแต่แบบเอาฟิลนะอยู่ริมทะเลนี่ครับ
วัยรุ่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยครับริมทะเลฟิลผมอาจจะไม่ได้ภาคอะไรมากนะให้ดูบรรยากาศกันแบบจริงๆเรียลไทม์ตอนนี้ถ้าใครยังอยู่ในระหว่างทางหรือกำลังมานี่น่าจะโหดเอาเรื่องครับสวัสดีครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเพราะผมก็เพิ่งเข้ามาได้จอดเหมือนกันคาแอนด์คอฟฟี่พัทยาดูครับรถสวยๆเพียบให้ดูเป็นซอยๆอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปหาลูกพี่เราดีกว่าเขากำลังถ่ายคลิปอยู่ไปหาลูกพี่เราลูกพี่เราสวัสดีครับนู่นคุณเพชรพายกล้อถ่ายอยู่นู่นนู่นนู่นน่าจะถ่ายรถกระบะคันนั้นอยู่นะครับตรงท้ายนี่เป็นเมกันฮะไม่เห็นแต่เห็นตอนเขาขึ้นรถมาไลฟ์อยู่นี่พี่เพชรพายกล้อมาด้วยฮะผมก็ไม่เยอะลูกพี่เรามาเขาด้วยมากี่โมงสายๆอ่ะพี่มาพร้อมพวกแก๊งเนี่ยแก๊งบาร์แก๊งเคสนอนพี่ได้งานพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาให้จอดริมหาดพี่เหรอแต่ว่าไม่ได้เจอกูอ่ะคืนนี้กูไม่รู้ท่าไหนเลยพวกมาเต็มเลยนี่ลูกพี่มาด้วยเพชรนะครับพายกล้อโอ้โหใส่เสื้อมาด้วยนี่ฝากด้วยครับจัดไปครับเจอกันพี่เอาเลยครับเจออยู่แถวนี้แหละแถวเนี้ยแหละแถวนี้แหละเอาเซิร์ฟมาเล่นได้ป่ะเอามาดิวันนี้ไม่ล้มนะโปรแล้วโปรแล้วโอ้โหนี่ครับวันนี้นี่นี่นี่คันนี้ทีเด็ดพ่วงรถมาด้วยดูครับดูกันไปยาวๆเลยฮะอันนี้ก็อาสัมสองเซฟิโร่หน้าอาสัมสองเฟรดดี้ฟอร์มัตแตงเชฟโรเลตดูครับตรงนี้โคตรชิวอะชิวจัดนี่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 อ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูไปเรื่อยๆเลยนี่แกงกระบะบิ๊กเกมบรรยากาศดีจัดเลยครับรอบนี้เปลี่ยนมาจากตอนเช้ามาเป็นแดดรับแดดตอนเย็นบ้างนะครับผมกับบรรยากาศแบบนี้โอ้สามดอคันนี้สวยนี่แก๊งฮอนด้านี่ครับคันนี้ที่เด็ดเลยครับคันนี้นี่สุดยอดสุดสวิงลิงโก้นี่คันนี้คันนี้คันนี้ดูกันไปยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไลฟ์รอบเดียวเรายาวสำหรับคนที่ไม่ได้มาไม่มีโอกาสได้มานะฮะว่าวันนี้พัทยาจะลุกเป็นไฟดูครับดูกันแล้วก็แชร์กันให้ด้วยนะจ๊ะวัยรุ่นสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับผมไลฟ์ให้ดูกันแบบคร่าวๆให้ดูบรรยากาศจริงๆบรรยากาศก็คือบรรยากาศเราจะไม่ได้ลงดีเทลรถแต่ละคันกันเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเป็นร้อยเลยซ้ำบ้างใหม่บ้างเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างก็ว่าไปตรงเนี้ยเฟี้ยวสุดย้อนแสงมีทุกแนวครับไม่จำกัดแนวนี้อเมริกันก็มีคันนี้นี่รถอเมริกันอยู่กับฝรั่งแต่ไม่รู้ชาวอเมริกันหรือเปล่า
นี่นี่นี่คันนี้ถอดแบบมาจากรถแข่งเลยคันนี้เสียจัดคันนี้ก็อยู่ที่ชลบุรีนะครับมีหลายสื่อลงไปแล้วมีหมดครับตอนนี้เริ่มแดดร่มลมตกแล้วครับตอนนี้นี่วันนี้ช่างออฟบีโปเราก็มาเหมือนกันครับนี่ครับตะกี้ทักทายกันไปแล้วนี่เอาคัพเปอร์มากับเจเน็ตเขียวนี่ค่ะสแตนเด็กทินสวัสดีครับนี่นี่บรรยายไม่หมดจริงๆนะครับต้องมาดูเองก็ตอนนี้จริงๆที่จอดเริ่มจะเต็มแล้วนะครับก็เขาทางผู้จัดกับสตาฟก็พยายามจะจัดให้เป็นที่เป็นทางให้มากที่สุดนะครับสำหรับคนที่เข้ามา นี่คันนี้โคตรได้ฟิลวัยรุ่นเมกาของแท้นี่คันนี้คันนี้นึกถึงวงที่ผมชอบเลยพวกทานแพนแลนซิตอย่างเงี้ยเขาจะขับรถพวกนี้กันใน MV เนี่ยครับถูกใจเลยแบบยังคงเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับรถที่มาในงานนี้นะฮะทั้งเด็กถิ่นทั้งมาจากกรุงเทพและคันนี้ก็คือรถพี่เพชรพายกล้อเรานี่มาจอดได้จอดด้านหน้าเลยรถในการคันนี้ดูกันไปยาวๆนะครับตอนนี้น่าจะกลับมาที่จุดเข้าอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวไปนี่เลยดีกว่าตันตันน่ะสิตันน่ะสิเลี้ยวมาทำไมได้ข่าวมาจากทีมงานนะครับว่าเต็มแล้วตอนนี้ต่อไปก็น่าจะเป็นบรรยากาศของการเดินดูรถแล้วก็เล่นสเก็ตปั่นจักรยานเล่นริมหาดคนนี้เลยเนี่ยที่ทำให้รถติดเนี่ยคนนี้ทิงกี้วิงกี้เนี่ยทิงกี้ทิงกี้เนี่ยทิงกี้วิงกี้เนี่ยคุณส้มเนี่ยคุณส้มเนี่ยคุณส้มเนี่ย นะครับดูครับยังมีทยอยต่อคิวเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรถที่ยังรอคิวเข้าอีกดีกว่านะครับแนะนำฮะถ้าใครอยู่บริเวณใกล้เคียงมอไซค์ก็ครับผมขอแทรกตัวมาตรงนี้นี่ครับยังคงต่อคิวมาอย่างเรื่อยๆนะฮะตรงบริเวณหน้าเข้างานตรงนี้นะฮะนี่ดูครับใครที่ไม่รู้อีหน่วยเนี่ยจะมาเที่ยวพัทยาวันนี้ก็น่าจะปวดหัวพอสมควรนะครับว่าทำไมรถมันเยอะจังวันนี้ครับก็เดี๋ยวผมขอจบไลฟ์เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ดูนะฮะตรงนี้เริ่มเสียงดังแล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับบรรยากาศพัทยาซิตี้ตรงนี้ขอจบไลฟ์ก่อนแค่นี้ครับมาไลฟ์ให้ดูบรรยากาศสดๆกันสำหรับค่ายคอฟฟี่พัทยาร่วมมือกับททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาทำให้บรรยากาศพัทยามาคึกคืนอีกรอบนึงนะครับหลังจากโดนพิษโควิดเล่นงานไปก็มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพัทยากันสังคมรถเรานี่ครับเดี๋ยวผมขอไปเดินดูรถกับบรรยากาศเย็นๆบ้างนะครับผมดูครับเปียวมากมานานยังพี่สักพักแล้วครับนี่ครับขอจบ